بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينอามาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ในมัจลิสแห่งนี้รวมทั้งพี่น้องที่รับชมนะครับแล้วก็ติดตามการไลฟ์สดอยู่ประเด็นที่ทางเจ้าภาพได้ตั้งหัวข้อขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ถือว่าไม่ไกลตัวเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องพยายามที่จะยกระดับชีวิตของเราให้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยหัวข้อใช้คำว่าแสวงหาวิธีให้ชีวิตถูกยกระดับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าประเด็นหลักน่าจะมุ่งไปที่การได้รับสถานะที่สูงส่งณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงมิได้หมายถึงการได้รับการยกย่องจากมนุษย์เพียงอย่างเดียวเพราะผมเชื่อมั่นว่าสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะพยายามที่จะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เจ้าของสวรรค์เขาพอใจผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์เนี่ยคืออัลลอฮ์เพราะถึงแม้ว่ามนุษย์ทั้งโลกพอใจในตัวเราแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่พอใจแปลว่าเราก็สอบตกเพราะมนุษย์ไม่สามารถจะให้สวรรค์กับเราได้อาจจะให้ได้ในความสุขหรือความปรารถนาบางประการในดุนยาแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงของชีวิตได้ฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยใช้คำว่าดารยะอินดัลลอฮ์ดารยะเนี่ยแปลว่าหนึ่งขั้นถ้าดารยะแปลว่าระดับขั้นทั้งหลายซึ่งในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาพูดถึงระดับขั้นสูงๆก็จะใช้คำที่บ่งบอกในแง่ของพหูพจน์ที่เรียกว่าดะเราะญาตที่แปลว่าระดับขั้นต่างๆเวลาพูดถึงสวรรค์เนี่ยนะเขาใช้คำว่าดะเราะญะฮ์แปลว่ามันเรียงจากล่างขึ้นบนแต่เวลานรกที่พูดถึงขั้นเนี่ยมันจะใช้คำว่าดะเราะกาตที่แปลว่าจากจุดพื้นลงต่ำไปฉะนั้นขั้นของนรกคือขั้นที่ต่ำมากเท่าไหร่น่ากลัวมากเท่านั้นแต่เวลาสวรรค์เนี่ยยิ่งสูงเท่าไหร่จะยิ่งเป็นสถานที่เป็นที่พำนักที่ดีที่สุดมากเท่านั้นทีนี้สำหรับเราในผู้ศรัทธาเนี่ยก่อนที่จะคุยกันเรื่องทำอย่างไรที่จะให้เราเป็นบุคคลที่มีระดับชีวิตที่อัลลอฮ์ปรารถนาเราต้องคุยกันเบื้องต้นก่อนว่าทำอย่างไรที่จะให้เรา
ไม่เป็นคนที่ขาดทุนสมมุติเป็นนักเรียนเนี่ยจะคุยว่าทำอย่างไรจะให้สอบได้ที่หนึ่งเนี่ยอย่างแรกที่ต้องคิดคือทำยังไงอย่าให้สอบตกก่อนพอสอบไม่ตกแล้วค่อยมานั่งคุยกันว่าแล้วสอบผ่านเนี่ยจะได้ระดับที่เท่าไหร่เพราะถ้าไม่มีเกณฑ์ว่าสอบตกเป็นยังไงระดับคะแนนแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าไอ้เกือบผ่านของเรามันแปลว่าระดับสูงแล้วก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะคุยถึงเรื่องสถานะอันสูงส่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมาเริ่มต้นจากตรงที่ทำอย่างไรจะให้เราไม่เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺทรงกริ้วเพราะถ้าหากอัลลอฮฺกริ้วเนี่ยมันแปลว่าเราสอบตกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อัลลอฮฺทรงกริ้วเราในวันที่เราไม่มีโอกาสในการที่จะแก้ไขปรับปรุงอันนี้น่ากลัวไอ้ตอนที่ยังมีโอกาสนี่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าในช่วงเวลาที่ไม่มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเรายังอยู่ในสถานะนั้นนั่นคือสถานะที่น่ากลัวผมอยากจะเอาอัลกุรอานซูเราะห์หนึ่งซูเราะห์สั้นๆผมเชื่อว่าเราท่องจำกันแล้วหลายท่านก็น่าจะได้ศึกษาเรียนรู้จากซูเราะห์นี้เพียงแต่จะเอามาเพื่อเป็นการเตือนความจำแล้วก็เป็นบทนำที่จะเข้าไปสู่ประเด็นที่ผมกำลังจะบรรยายในประเด็นที่ทางเจ้าภาพได้จัดขึ้นซูเราะห์นั้นก็คือวะลาสรซูเราะห์นี้คือมาตรฐานที่จะชี้วัดว่าใครคือคนที่ขาดทุนและใครคือคนที่ประสบความสำเร็จอัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสไว้ในซูเราะห์นี้ถึงขนาดที่บรรดาซอฮาบะฮ์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนบรรดาซอฮาบะเนี่ยเวลาเขาพบกันเวลาเขาจะจากกันเนี่ยเขาอ่านซูเราะห์นี้ให้กันเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไม่ให้เขาอยู่ในสภาวะของคนที่ขาดทุนเป็นการย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาในทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันและจะแยกออกจากกันซูเราะห์นี้คือวัลอัสรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลละซีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิสซับรเป็นซูเราะห์สั้นๆแต่เป็นซูเราะห์ที่อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าหากอัลลอฮ์ไม่ลงกุรอานอายะห์ไหนมาเลยยกเว้นเพียงซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวก็เป็นที่พอเพียงแล้วนั่นแปลว่าซูเราะห์นี้ใหญ่มากถ้านับจำนวนอายะห์เล็กนิดเดียวแต่ถ้าดูในเชิงความหมายและดูในเชิงสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับมหาศาลทำไมฉะนั้นอิหม่ามชาฟิอีไม่พูดประโยคสำคัญนี้หากอัลลอฮ์ไม่ประทานอายะห์ใดลงมายกเว้นเพียงซูเราะห์นี้ละกาฟัตุมันเป็นที่พอเพียงแล้วสำหรับเราฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเอาเรามาดูอัลลอฮ์บอกกับเราว่ามนุษย์โดยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อยู่ในสภาพที่ขาดทุนใครก็ตามที่เรียกตัวเองว่าเขาคือหนึ่งในคนที่เป็นมนุษย์ฐานเดิมของมนุษย์คือคุสรอนคือความขาดทุนนี่หลักก่อนต่อมาเราจะให้ตัวเองของเราจะทำอย่างไรที่จะให้เราเป็นบุคคลที่พ้นสภาวะของการเป็นผู้ขาดทุนอัลกุรอานได้บอกกับเราไว้อิลลัลละซีนาอามะนู1อัลเลาะห์บอกแท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดทุนยกเว้นผู้ศรัทธาคำถามศรัทธาแบบไหนที่ทำให้คนคนนั้น
พ้นสภาวะของการเป็นคนที่ไม่ขาดทุนศรัทธาประเภทไหนนี่คือข้อที่หนึ่งวะอามิลุศอลิฮาต2การปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีคำถามข้อที่2คือความดีประเภทไหนที่ทำให้คนคนนั้นพ้นสภาวะของการเป็นผู้ขาดทุนแล้วกุรอานบอกต่อวะตะวาซาบิลฮักจะต้องมีการตักเตือนบอกกล่าวแนะนำในเรื่องของฮักในเรื่องของความจริงในเรื่องของสัจธรรมคำถามข้อที่3คือแล้วฮักในอัลกุรอานนี้มันหมายถึงอะไรนะ3ข้อแล้วนะและสุดท้ายวะตะวาซาบิซอบรข้อสุดท้ายจะต้องเตือนกันบอกกันให้อยู่ในความอดทน4ข้อนี้เป็น4ประการที่จะทำให้คนคนหนึ่งพ้นสภาวะของการเป็นผู้ที่ขาดทุนแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่าการที่เรารู้ว่ามันมี4ประการคือการที่เรารู้ว่าเจตนารมณ์แห่งอัลกุรอานที่พูดใน4ประการนี้มันหมายถึงอะไรอะไรคือความหมายของคำว่าอีมานที่ทำให้คนคนหนึ่งรอดพ้นอะไรคือความหมายของคำว่าอามันที่ซอและที่ทำให้คนคนหนึ่งรอดพ้นจากการเป็นผู้ขาดทุนและอะไรคือความหมายของคำว่าฮัดคำว่าความถูกต้องอะไรคือความหมายของคำว่าอัซอบรที่แปลว่าความอดทน4ข้อนี้ต้องศึกษาทั้งชีวิตครับผมบอกให้เพราะถ้าหากเราบอกว่าเท่าที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะพอแล้วแปลว่ากุรอานซูเราะห์นี้ไม่ใหญ่พอตามที่อิหม่ามชาฟิอีพูดเพราะมันคุมในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาทั้งหมดในทุกมิติแปลว่าซูเราะห์เล็กๆซูเราะห์นี้มีความหมายที่ยิ่งใหญ่และครอบคลุมหลายมิติของชีวิตของเรานักนี่คือประการที่1ปัญหาคือสิ่งที่จะเป็นดะเราะห์สิ่งที่จะเป็นสถานะอันมีเกียรตินะอัลเลาะห์ตะอาลาปัจจัยอยู่จากพื้นฐานของ4ข้อนี้ครับ4ข้อนี้จะเป็น4ข้อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้เป็นบุคคลที่เป็นที่พึงพอพระทัยณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะทำให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ใกล้ชิดพระองค์ย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งคนที่เป็นต้นแบบของเราเวลาเราจะหาบทสรุปอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าที่ของเราต้องไปดูคนต้นแบบเพราะถ้าเราอธิบายกันเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าคนนั้นก็เป็นต้นแบบคนนี้ก็เป็นต้นแบบคนนั้นก็เป็นคนที่อัลลอฮ์รักคนนี้ก็เป็นคนที่อัลลอฮ์รักบรรดาซอลาฟุสซะละเขาจึงมีประโยคทองอยู่ประโยคนึงที่บอกว่าไลซะชะนูอันตุฮิบบะวะลากินนะชะนะอันตุฮับนี่คำพูดของซอลาฟนะบอกว่าในเรื่องของหลักการในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าท่านจะแสดงความรักต่ออัลลอฮ์อย่างไรแต่สิ่งที่เป็นหลักการเป็นศาสนามันอยู่ตรงที่ท่านทำอย่างไรให้อัลลอฮ์รักท่านนี่คือประเด็นวันนี้หลายคนบอกฉันอยากจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้อัลลอฮ์รักอยากทำสิ่งนี้ให้อัลลอฮ์รักโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ปรารถนาหรือไม่อัลลอฮ์รักหรือไม่นั้นซะลัฟจึงได้บอกว่าไลซะชะนูอันตุฮิบบะวะลากินนะชะนะอันตุฮับประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยากทำอะไรประเด็นมันอยู่ตรงที่เราถูกใช้ให้ทำอะไรต่างหากวันนี้เวลาเรามาพิจารณาเนี่ยเราต้องถามตัวเองนะ
ระหว่างสิ่งที่เราอยากทำกับสิ่งที่เราถูกใช้ให้ทำมันเรื่องเดียวกันไหมส่วนใหญ่จะทำในสิ่งที่อยากจะทำโดยไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่าสิ่งนั้นอยู่ในมาตรฐานที่อัลลอฮ์จะพอใจเราหรือไม่เราไม่สนใจด้วยซ้ำไปถามว่าทำไมก็ฉันชอบแบบนี้แล้วถามว่าแล้วสิ่งนี้อัลลอฮ์ชอบไหมไม่รู้ถามต่อว่าแล้วอะไรเป็นหลักเกณฑ์ที่จะบอกว่าอัลลอฮ์ชอบสิ่งไหนอ่ะถ้าคิดกันเองเนี่ยถ้าถามท่านผมว่าท่านก็จะมีคำตอบเยอะแยะต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนู้นสิไปดูเวลาเราอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์รักอะไรเนี่ยต้องไปดูสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้เพราะถ้าเราพูดเองเนี่ยเราจบไม่ได้ฮะอัลลอฮ์บอกกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบุกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ได้บอกกับเราในอัลกุรอานอายะนี้ไว้ชัดเจนมากไม่ต้องตีความเลยนี้ไม่ต้องตะวีนเลยบอกมูฮัมหมัดจงประกาศอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์หากสู่เจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์วันนี้ทุกคนประกาศเนาะฉันรักอัลลอฮ์ทุกคนประกาศอย่างนี้หมดอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์หากสู่เจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกอะลามะเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์จริงกุรอานอายะนี้บอกว่าจงปฏิบัติตามนบีฟัตตะบิอูนีนี่ในที่นี้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบุกุมุลลอฮ์คำตอบมันอยู่ตอนท้ายและเมื่อท่านทำเช่นนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะรักท่านนั่นหมายความว่าถ้าเราปรารถนาความรักที่จะให้อัลลอฮ์มีต่อเรามีเรื่องเดียวเท่านั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะนำเราไปถึงซึ่งสิ่งนั้นอิตติบาอุรรอซูลคือการปฏิบัติตามแนวทางของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหาของเราอยู่ตรงที่ว่าแล้วเราจะปฏิบัติตามรอซูลยังไงอัลลอฮ์ก็ให้คนที่เป็นบุคคลที่ถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติจากรอซูลในคนรุ่นแรกที่เขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกคนกลุ่มนั้นว่าซอฮาบะห์เราจะเห็นว่าศาสนามันจะมีช่วงเวลาจะมีช่วงเวลาของบุคคลในการที่จะถ่ายโอนความรู้จนกระทั่งมาถึงเราเพราะเราไม่สามารถที่จะกระโดดจากเราไปถึงอัลลอฮ์ไปถึงรอซูลโดยไม่ผ่านบุคคลเหล่านี้ไม่มีทางเด็ดขาดฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ไปดูมาตรฐานในยุคสมัยของเราเนี่ยมาตรฐานที่จะทำให้อัลลอฮ์รักคือการทำตามรอซูลและมาตรฐานของคนที่อัลลอฮ์จะรักคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนไปดูคนกลุ่มนั้นทำไมผมถึงบอกว่าให้ไปดูต้นแบบเพราะนบีได้การันตีถึงคนกลุ่มนี้ว่าไคลุนนาสกัรนีซุมมัลละซีนะยะลูนะฮุมซุมมัลละซีนะยะลูนะฮุมนบีได้ตอกย้ำกับเราว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านหรือคนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่ในกอรนนในศตวรรษที่หนึ่งของฉันถัดมาหนึ่งศตวรรษและถัดมาอีกหนึ่งศตวรรษแปลว่าในยุค300ปีแรกนับจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูไกลไปกว่านั้นอีกนิดหนึ่งตัวอย่างของบุคคลที่ได้รับเกียรติอันสูงณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั่นคือชีวิตของบรรดาอัมบียะวะรุสุลชีวิตของบรรดานบีและรอซูลเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่บรรดานบีและรอซูลทำเหมือนกันหมดคือการน้อมรับหลักการของอัลลอฮ์อดทนในการยืนหยัดอยู่บนหลักการ
และทำหน้าที่ในการเผยแผ่ในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่หลักการดังกล่าวนั้นไล่มาตั้งแต่นบีอาดัมเลยนะนบีนูอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นศาสนทูตท่านแรกเห็นไหมถัดมาเป็นนบีอิบรอฮีมคนเหล่านี้ชีวิตได้รับบททดสอบอย่างหนักนูห์950ปีครับคนที่ตามนบีนูห์เฉพาะคนที่ขึ้นเรือเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเลยสักครู่นี้ก่อนผมขึ้นมาเนี่ยเจ้าภาพบอกว่าอาจารย์คนไม่เยอะนะผมบอกสำหรับผมเนี่ยไม่เคยสนใจว่าจะมีคนฟังเยอะแค่ไหนถ้าเพียงหนึ่งคนที่เข้าใจศาสนาเพราะผมเป็นเหตุที่ทำให้ท่านเข้าใจได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วครับไปอยู่ยุคสมัยนบีนูห์เนี่ย950ปีนะอดทนบนวิถีทางของการดะอะวะแล้วในที่สุดด้วยความดื้อดึงฝ่าฝืนอัลลอฮ์จัดการแล้วเหลือเฉพาะคนกลุ่มเล็กนิดเดียวอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามต่อสู้ตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในสถานะของการได้รับการแต่งตั้งต่อสู้แล้วในเรื่องของการปฏิเสธรูปเคารพอื่นใดที่ถูกยกให้อยู่ในสถานะของพระเจ้าพออิบรอฮีมมาไล่มาบรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลถัดมาจนกระทั่งมาถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดนี่หนักเลยถูกปฏิเสธมาตั้งแต่คนใกล้ชิดวงศาคณาญาติแต่รอซูลก็อดทนบทสรุปของความอดทน13ปีที่มหานครมักกะไม่ได้ประสบความสำเร็จนะต้องลี้ภัยต้องอพยพจากมักกะมาสู่มะดีนะอีก10ปีจะเห็นได้ว่าชีวิตของอัมบิยะเหล่านี้หนึ่งในบทบาทของท่านเหล่านั้นคือการทำหน้าที่ในฐานะผู้เผยแผ่และสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันหมดทุกคนคือทุกคนมีความอดทนฉะนั้นการทำงานศาสนาเนี่ยแล้วการที่อยากจะให้เราได้รับเกียรติอันสูงส่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถ้าไปดูแล้วหนึ่งในกลไกที่จะทำให้เราได้รับสิ่งนี้คือความอดทนคือความอดทนนะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราทุกคนต่างแสวงหาเราต่างแสวงหาที่จะให้เราเป็นบุคคลที่เมื่อวิญญาณออกจากร่างของเราไปแล้วเราคือคนที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันยังวัดไม่ได้นบีบอกอัลอามานบิลคอวาจิมงานเขาดูตอนปลายกันด้วยเหตุนี้นบีจึงบอกกับซอฮาบะห์ว่าดูอาบทหนึ่งให้ขอเป็นประจำนะยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกุลูบานาหรือซับบิตกัลบีอัลาตออาจิกหรืออัลาดีนิกที่บอกโออัลลอฮ์โอผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้ให้หัวใจของพวกเราได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการของพระองค์อยู่บนศาสนาของพระองค์อยู่บนการภักดีต่อพระองค์หัวใจเรามันพลิกผันตลอดเวลาเนาะวันนี้รักพวกนี้เกลียดวันนี้ดีใจพวกนี้เสียใจสภาวะหัวใจของเราก็บุญในภาษาอาหรับมันเป็นว่าสิ่งที่พลิกได้ครับก็บุญแปลว่ามันพลิกไปพลิกมาไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยต้องขอดุอานะขอให้เราขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้เรายืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์จนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเราอย่าประมาทนะอย่าประมาทเพราะว่าคนที่ประมาทเนี่ยน่ากลัวมากทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่า
สิ่งที่จะทำให้เราพ้นสภาวะของการเป็นผู้ขาดทุนคือการมีคุณสมบัติ4ข้อและปริมาณความสมบูรณ์ของ4ประการนี้มันคือระดับความพึงพอพระทัยที่อัลลอฮ์จะมีต่อเราอีมานอามัลเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอีมานอามัลเรื่องของการ เรียกร้องเชิญชวนในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและความอดทนบนวิถีทางดังกล่าวใน4ประการเนี่ยใครที่ขาด1ใน4เท่ากับเขาอยู่ในลักษณะของการเป็นผู้ขาดทุนขาดมากเท่าไหร่ก็ขาดทุนมากเท่านั้นท่านพอจะเข้าใจไหมถ้าครบ4ประการแล้วครบแบบสมบูรณ์แปลว่าท่านก็พ้นสภาวะของการเป็นผู้ขาดทุนแต่ถามว่าใน4ข้อนี้บางคนบอกทุกคนมีเหมือนกันแต่ระดับปริมาณของการมีไม่เท่ากันนะมีไม่เท่ากันเขาบอกว่าจะวัดว่าใครมีอีหม่านกว่ากันเนี่ยมันวัดกันในภาวะปกติไม่ได้มันต้องวัดกันในสภาวะที่ถูกทดสอบแล้วเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างไหนระหว่างหลักการกับอารมณ์ของเขาตรงนี้มันจะเป็นตัววัดมันจะเป็นตัววัดว่าเวลาถึงเวลาจริงๆแล้วไอ้ที่เราบอกว่าอามันตุบิลละฉันอีมานต่ออัลเลาะห์ฉันอีมานต่ออัลเลาะห์ตกลงมันจริงไหมเพราะในสภาวะปกติท้องอิ่มตาหลับวัดไม่ได้เพราะทุกคนก็พูดแบบนี้แหละทีนี้จาก4ข้อนี้มาลงรายละเอียดแน่นอนที่สุดครับเขาบอกว่าดุนยาเนี่ยคือดินแดนแห่งการเพาะปลูกส่วนอาคิเราะห์คือดินแดนแห่งการเก็บเกี่ยวนั่นแปลว่าเราจะต้องใช้ดุนยาของเราเพื่อการเพาะปลูกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันที่เราต้องไปเก็บเกี่ยวนั่นคือวันอาคิเราะห์แต่ถ้าในดุนยาเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยผมยกตัวอย่างร้านเนี่ยสมมุติว่าเจ้าของเช่าแล้วกันนะฮะไม่เห็นพื้นที่เนี่ยมันน่าจะขายของได้นะเช่าเอาไว้เช่าจ่ายเงินค่าเช่าทุกเดือนแต่วันเวลาผ่านไปก็ไม่ทำอะไรกับพื้นที่นี้เลยท่านว่าเขาเป็นคนที่จะขาดทุนหรือกำไรทุกเดือนต้องจ่ายค่าเช่าแต่ถามว่าทำอะไรไหมยังไม่ทำปล่อยไปก่อนได้เวลาเดือนก็จ่ายค่าเช่าเวลาเดือนไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนที่สุดเวลาคนเขารู้เนี่ยเขาก็จะถามว่าไอ้บังนี่มันเป็นอะไรเนี่ยเสียตังค์ไปเดือนแล้วเดือนเล่าแต่ไม่ยอมทำอะไรเลยเหมือนกับเรามาอยู่ในดุนยาเนี่ยมันเหมือนพื้นที่ที่เราอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยามมันเหมือนพื้นที่ที่เราเช่าในการใช้ชีวิตของเราแต่ว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปทุกวันทุกวันคืออายุคือสุขภาพคือเวลาจ่ายไปทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยในที่สุดวันที่เราจะต้องคืนพื้นที่นี้ให้กับเจ้าของเนี่ยเราหันมาดูอีกทีนึงไม่ได้ทำอะไรกับพื้นที่นี้เลยในที่สุดเราเป็นคนที่ไปแบบขาดทุนเลยนะท่านว่าจริงไหมวันหนึ่งเจ้าของเขาบอกว่าเลิกให้เช่าแล้วนะไม่ให้เช่าแล้วเขาเอาที่คืนเพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าโอ้อย่างนี้ขายของตั้งแต่แรกก็ดีแปลว่ามันไปถึงวันที่เราสิ่งที่เราคิดไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราแล้วเพราะเจ้าของเขาเอาคืนไปแล้วจริงไหมฉะนั้นนี่ขนาดพื้นที่เล็กน้อยในดุนยาเนี่ยยังไม่มีใครทำอย่างนี้เลยนะเพราะเขาจะต้องจ่ายเงินต้นทุนของเขาไปวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าสิ่งที่เขาคิดคือจะทำอย่างไรให้ก่อประโยชน์บนพื้นที่นี้แล้วชีวิตของเราทั้งชีวิตที่ระยะเวลาของมันเริ่มหมดไปหมดไปหมดไปวันหนึ่งเจ้าของเขาเอาคืนนะผมบอกให้เจ้าของคือใครอ่ะเจ
จ้าของคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เอาพื้นที่คืนวันที่เอาคืนเนี่ยเราเพิ่งมาบอกว่าร็อบบิรจูนีละอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรักเรากลับไปบอกโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันกลับไปอีกสักหน่อยนึงได้ไหมอ่ะเพื่อฉันจะได้ไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของฉันในสิ่งที่ฉันเพิกเฉยละเลยมันมาในตอนที่ฉันมีโอกาสถามว่าการร้องขอดังกล่าวในเวลานั้นเกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดประโยชน์แล้วอย่าเป็นคนที่เมื่อถูกเอาพื้นที่คืนค่อยมาสำนึกว่าฉันน่าจะทำอะไรเพราะนั่นแปลว่าเราขาดทุนแล้วครับวันนี้อัลเลาะห์ยังให้พื้นที่ชีวิตของเราอยู่จะให้ตัวเองเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ทรงรักปรารถนาพึงพอพระทัยต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้วันนี้ต้องหันกลับมาถามตัวเราเองว่าถ้าเราต้องการสถานะอันสูงส่งณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราควรต้องดำเนินชีวิตของเราอย่างไรนี่คือประเด็นต้นแบบของเราคืออัมบียะวะรอซูลบรรดานบีและรอซูลถ้าใกล้ตัวเรามากก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์ท่านเหล่านี้เป็นต้นแบบของบุคคลที่ได้ยกระดับจากความเป็นมนุษย์ที่ขาดทุนเป็นมนุษย์ที่พ้นสภาวะของการขาดทุนและเลื่อนระดับจากการเป็นคนที่ไม่ขาดทุนไปอยู่ในสถานะของบุคคลที่ได้รับสิ่งที่เป็นคุณความดีที่อัลลอฮ์ได้ตอบแทนให้กับเขาซอฮาบะห์บางคนถูกการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่หมดลมนะซอฮาบะห์บางคนนบีบอกกับเขาว่านี่คือชาวสวรรค์ที่เดินบนดินอยู่โอ้โหถ้าเรารู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราก็จะยิ่งปรารถนาที่อยากจะให้เราเป็นเช่นนั้นทีนี้มาดูเป็นข้อๆ อัลกุรอานในซูเราะห์ตอฮาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมว่าไม่ยะติฮิมุมินันกอดอามิลซอลิฮาตฟาอูลาอิกะละฮุมุดดะเราะญาตุลอูลานะในตอฮา75นะว่าไม่ยะติฮิมุมินันอัลลอฮ์บอกว่าและผู้ใดก็ตามที่ไปหาพระองค์ในสภาพที่เป็นมุมินกอดอามิลซอลิฮาตและการปฏิบัติของเขาที่ผ่านมานั้นคือการกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีดูผลนะฟาอูลาอิกะบรรดาคนเหล่านี้ละฮุมุดดะเราะญาตุลอูลาเขาอยู่ในสถานะที่สูงส่งณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเห็นไหมถามว่าการที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเขาในอัลกุรอานนี้ว่าคนกลุ่มนี้จะอยู่ในดะเราะญาตุลอูลาอยู่ในสถานะอันสูงส่งเนี่ยอัลลอฮ์บอกคุณสมบัติ2ข้อซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติ4ประการในซูเราะห์วัลอัศร์1มัยยะตีฮิมุมินันคนที่ไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพของการเป็นผู้ที่มีอีมานใครกันนะใครกันที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพดังกล่าวนั่นแปลว่าคนที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาการศรัทธาของเขาจะต้องเป็นการศรัทธาที่เหมือนกับการศรัทธาของบุคคลที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นต้นแบบคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าการศรัทธาของเขาแตกต่างจากการศรัทธาของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการศรัทธาของเขามีปัญหาทันทีแล้วการศรัทธาของนบีมุฮัมมัดคืออะไรอ่ะไปดูในหะดีษจิบรีล
ยิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามนบีเกี่ยวกับเรื่องของหลักศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของอีมานนบีได้ตอบยิบรีลที่แปลงร่างมาอยู่ในรูปลักษณ์ของชายหนุ่มที่แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยแล้วมาถามนบีเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บอกว่าอักบิรนีอานิลอีมานนบีบอกอันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินบิลกัดริฮิวะชัรริฮิวะตุมินบิลกัดริฮิการรุกลอีมานทั้ง6ประการที่นบีได้ตอบกับใครตอบกับญิบรีลนั่นคืออีมานที่จะนำพาเราไปสู่สถานะของการเป็นมุมินในวันที่เราไปพบกับอัลลอฮ์อันตุมินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินบิลกัดริคอยริฮิวะชัรริฮุกฮวันนี้ถ้าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพมุมิน6ข้อนี้ต้องเคลียร์นะ6ข้อนี้ต้องขาวนะไปแบบขมุกขมัวไม่ได้นะผมบอกให้นั่นแปลว่าต้องกลับไปสู่การตรวจสอบแล้วอีหม่านของเราที่มีต่อ6ประการนี้มันเป็นอีหม่านระดับไหนอีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อรอซูลอีหม่านต่อมาลาอิกะห์อีหม่านต่อคัมภีร์อีหม่านต่อวันสิ้นโลกและการกำหนดความดีความชั่วที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือรุกลอีมานนี่คือคุณสมบัติของคนที่จะกลับไปพบอัลลอฮ์ในสภาพที่มุมินันที่มีอีมานข้อที่1ข้อที่2กอดอามิรศอลิฮาตคนคนนั้นต้องเป็นคนที่ประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วอะไรคือเงื่อนไขของคำว่าอามานที่ซอละเงื่อนไขของอามานที่ซอละมี2ข้อข้อที่1การงานนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจ2การงานนั้นต้องมีรูปแบบมาจากศาสนาอันได้แก่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่เช่นนั้นไม่ถือเป็นอามานที่ซอละนะในคุณสมบัติ2ประการนี้เนี่ยในอายะห์นี้บอกฟาอูลาอิกะละฮุมุดดอรยาตุลอูลาใครก็ตามที่มีคุณสมบัติ2ประการนี้สำหรับเขาเหล่านั้นจะอยู่ในดอรยาตอยู่ในสถานะอันสูงส่งณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะแสวงหาวิธีใช่ไหมวิธีที่จะนำเราไปสู่สถานะที่สูงณอัลลอฮ์วิธีแรกศึกษาอีหม่านหลักศรัทธาให้ถูกต้องและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่สองต้องพยายามปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่อยู่ในกรอบและเงื่อนไขของศาสนาที่ถูกกำหนดเอาไว้ต่อมาเมื่อเรารู้ว่าอีหม่านคือองค์ประกอบสำคัญสิ่งแรกที่จะนำเราไปสู่ดะเราะญาตุลอูลาสถานะที่สูงส่งณอัลลอฮ์ตะอาลาคือการปรับปรุงอีหม่านที่เรามีอยู่ชัยบินบาสได้อธิบายอย่างนี้ครับว่าอุซูลุลอีมานวะฮิยะอุซูลุดดีนรากฐานแห่งอีหม่านคือหลักศรัทธามันคือรากฐานแห่งศาสนาฟะอินนัลอีมานะฮุวัดดีนกุลลุเขาบอกว่าอีมานมันหมายถึงศาสนาทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยหลักศรัทธาฟะอะลัมอันนะฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โปรดทราบเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เห็นไหมมาจากอีมานก่อนแล้วอีมานจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากการที่เราเชื่อในอัลลอฮ์อย่างถูกต้องและมีหลักอีมานครบถ้วนสมบูรณ์เราจะได้ยินคำอยู่3คำ1อีมาน
2เตาฮีด3อะกีดะห์เวลาอาจารย์เขาบรรยายเราจะได้ยินศัพท์3คำนี้นะบางคนก็สงสัยว่าแล้วตกลงมันอันเดียวกันไหมเนี่ยบางคนก็บอกว่าเราจะต้องมีอะกีดะห์ที่ถูกบางคนก็บอกเราจะต้องมีอีมานที่ถูกบางคนบอกเราจะต้องมีเตาฮีดที่ถูกเอ๊ะแล้วตกลงทั้งอะกีดะห์ทั้งอีมานทั้งเตาฮีดมันอันเดียวกันไหมท่านว่าอันเดียวกันไหมนี่คือพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจเลยนะใน3คำเนี่ยเตาฮีดอีมานอะกีดะห์สิ่งที่ถือว่าสำคัญที่สุดใน3ข้อนี้เลยและเป็นรากฐานของทั้ง2ข้อคืออีมานกับอะไรครับกับอะกีดะห์เนี่ยมันคือเรื่องของเตาฮีดเตาฮีดแปลศัพท์ตรงตัวแปลว่าการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยึดอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในฐานะพระเจ้าการยึดอัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในฐานะของการที่เราเป็นบ่าวต้องปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์การยึดอัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในคุณลักษณะและพระนามอันสมบูรณ์แห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียกประโยคเหล่านี้ว่าเตาฮีดในเตาฮีดนี้คือฐานแรกของอีมานเพราะอีมานจะหมายถึงองค์ประกอบ6ประการจากหะดีษจิบรีลที่กล่าวมาข้างต้นและครอบคลุมชีวิตของเราทั้งหมดมันคือเรื่องของอะกีดะห์ที่รวมความไปในแง่ของหลักความเชื่อและหลักการปฏิบัติอยู่ด้วยท่านทราบไหมว่าอีมานในอะกีดะห์ที่ถูกต้องแปลว่าสิ่งที่เป็นความเชื่อบวกการกระทำสิ่งที่เป็นความเชื่อบวกการกระทำไม่ใช่แยกความเชื่อออกจากการกระทำมันคือความเชื่อบวกการกระทำเพราะการกระทำเป็นหนึ่งในอีมานหะดีษนบีบอกว่าอีมานมีหลายแขนงสุดท้ายเนี่ยคือการขจัดอันตรายออกจากถนนหนทางจริงไหมอีมาตอตุลอาซาอานิตารีกการขจัดสิ่งอันตรายออกจากอะไรออกจากถนนหนทางทำไมหะดีษนี้เอาพฤติกรรมเอาการกระทำไปอยู่ในส่วนของอีมานมันแปลว่าอีมานไม่ใช่หมายถึงเรื่องของความเชื่ออย่างเดียวแต่อีมานมันรวมความไปถึงเรื่องของการปฏิบัติด้วยฉะนั้นเมื่อเรามีเตาฮีดที่ถูกจะนำไปสู่หลักอีมานที่ถูกและจะนำไปสู่หลักอะกีดะห์ที่เป็นก้อนใหญ่แห่งชีวิตของเราที่เป็นหลักการทั้งหมดได้อย่างถูกต้องทีนี้เมื่อเราเข้าใจอีมานการที่เราจะไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นผู้ที่มีอีมานตามนัยยะของอัลกุรอานอายะนี้ไปดูต้นแบบคืออีมานของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีมานของบรรดาซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนไปดูเขาเหล่านั้นว่าเขามีหลักความเชื่อในหลัก6ประการอย่างไรนี่คือข้อที่1นี่คือข้อที่1ที่จะนำเราไปสู่การเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อมาสาเหตุที่จะพัฒนาอีหม่านของเราให้อยู่ในระดับที่สูงเพื่อที่จะเป็นบันไดนำไปสู่สถานะของตัวเราที่สูงส่งอย่างแรกใครจะพัฒนาอีหม่านนะข้อที่หนึ่งเขาคนนั้นจะต้องรู้จักอัลลอฮ์อย่างถูกต้องตามความเข้าใจของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องรู้จักอัลลอฮ์นะท่านต้องรู้จักอย่างถูกต้องเพราะถ้าวันนี้ท่านไม่รู้จักอัลลอฮ์ในวันที่ท่านจะต้องไปตอบคำถามในกุโบร์ท่านมีปัญหาแน่เพราะในวันนั้นเนี่ยเพียงฟังเขามาเพียงได้ยินเขามาแล้วเอาไปบอกว่าอัลลอฮ์คือใครไม่เป็นประโยชน์นะผมบอกให้ต้องรู้อย่างแท้จริงนะ
ต้องรู้อย่างแท้จริงหนึ่งต้องรู้อัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์อย่างถูกต้องประการต่อมาจะต้องพิจารณาในอายะหรือสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราอันหมายถึงสิ่งที่เป็นหลักการที่อยู่ในอัลกุรอานและสิ่งที่เป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้พิจารณาในสิ่งที่ถูกสร้างว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนเราจะรู้ว่าผู้สร้างสิ่งนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนท่านว่าจริงไหมเวลาเราเห็นบ้านสวยสักหลังหนึ่งเนี่ยแล้วเราบอกโอ้โหบ้านหลังนี้สวยถูกสร้างอย่างประณีตถูกอะไรครับตกแต่งอย่างงดงามเวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยมันสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือเรากำลังชมคนที่สร้างบ้านหลังนี้ว่าเขาต้องเป็นช่างที่ฝีมือมากเขาต้องเป็นช่างที่มีความรู้มากเขาต้องเป็นช่างที่มีความพิถีพิถันละเอียดละออมากเช่นเดียวกันเวลาเราพิจารณาสิ่งที่เป็นมัคลูกของอัลลอฮฺตะอาลามันซับซ้อนมันยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างไรมันจะทำให้เรารู้ว่าความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺนั้นมีแค่ไหนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอายะที่เป็นอะไรครับเป็นอายะที่เป็นกอนิยะและสิ่งที่เป็นชะรีอะห์สิ่งที่เป็นทั้งบทบัญญัติและสิ่งที่เป็นภาพใหญ่ของอะไรของสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสร้างทีนี้เมื่อเราพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาได้มันก็จะทำให้เราอยู่ในระดับของบุคคลที่นำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงพอพระทัยการที่จะมีอีหม่านได้อย่างถูกต้องประการที่สองอีหม่านไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หากปราศจากการศึกษาหาความรู้ฉะนั้นปราชญ์จึงได้บอกว่าก่อนมีอีหม่านต้องมีความรู้ก่อนอัลอิลมุกับละลกอลิวัลอามัลความรู้จะต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำนั่นแปลว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขข้อที่สองวิถีทางที่จะนำเราไปสู่การเป็นผู้ที่มีเกียรติอันสูงณอัลลอฮฺตะอาลาเกียรติอันสูงส่งณพระองค์ท่านจะต้องพยายามให้ท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความรู้ในกฎเกณฑ์แห่งพระองค์เพราะถ้าเราไม่รู้เนี่ยอันตรายนะความไม่รู้มันเป็นเรื่องอันตรายมากเวลาเราไม่รู้เนี่ยเราก็อะไรเราก็ทำผิดเวลาเราทำผิดไปบอกคนอื่นก็ผิดอีกฉะนั้นทำยังไงที่เราจะพ้นสภาวะของการเป็นคนไม่รู้อัลอิลมุบิตะอัลลุมความรู้มันจะต้องมันมาด้วยอะไรมันต้องมาด้วยการแสวงหาความรู้งั้นหลักการศึกษาในอิสลามจึงไม่มีช่วงเวลาอายุไขอิสลามสอนให้เราศึกษาตลอดชีวิตแล้วอย่าเป็นคนที่น้ำเต็มแก้วอย่างฉันเนี่ยพอละฉันเนี่ยรู้เอาตัวเองรอดแล้วอันตรายนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันรู้แล้วเนี่ยบอกให้เลยว่าท่านกำลังไม่รู้เพราะความรู้ที่ท่านมีท่านนับในความรู้ของอิสลามเนี่ยมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์หืออัลลอฮ์บอกว่าหะดีษนบีบอกกับดุลอิลมีบอกกับดุลอุลามะนบีบอกว่าความรู้จะถูกยกโดยการตายของผู้รู้มันแปลว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่เก็บความรู้อย่างครบถ้วนได้อย่างแน่นอนเพราะกว่าจะถึงเราเนี่ยผู้รู้ถูกเก็บไปแค่ไหนแล้วฮะกอบดุลอิลมีบิกอบดุลอุลามะฮะดีษซอฮีหของรอซูล
ที่บอกความรู้ถูกเก็บด้วยการตายของผู้รู้นบีตายไปทิ้งความสมบูรณ์ของศาสนาไว้ให้เราแต่การที่ผู้รู้คนหนึ่งที่เป็นผู้ที่รู้จริงตายไปให้ตระหนักเลยนะครับว่าความรู้ที่แท้จริงมันได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันถามว่าแล้วหน้าที่ของเราคือรับผิดชอบในส่วนที่เราเหลืออยู่ครับศาสนาสมบูรณ์นะศาสนาน่ะสมบูรณ์อยู่แล้วแต่การเก็บเกี่ยวความรู้จากศาสนาจากตัวเราต่างหากที่บกพร่องอิสลามไม่ได้บอกว่าศาสนาไม่สมบูรณ์สมบูรณ์นะเนี่ยอย่างวันนี้ผมเป็นผู้บรรยายสมมุติผมเตรียมข้อมูลมา 100%ท่านนั่งฟังอยู่ในห้องประชุมเนี่ยท่านการันตีได้ไหมว่าทุกคนสามารถรับข้อมูลจากผมได้ 100% เท่ากันทุกคนไม่ได้จริงไหมบางคนรับได้มากบางคนรับได้น้อยนี่คือหนึ่งในเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าบางทีผู้รู้เนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์เขาถ่ายทอดความรู้ของเขาจนกระทั่งวาระสุดท้ายปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาถ่ายทอดมากเท่าไหร่แต่ปัญหาอยู่ตรงที่เราเก็บตวงความรู้จากเขารับความรู้จากเขาได้มากเท่าไหร่ต่างหากตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญอันประการที่สองต้องศึกษาให้มากต้องเป็นนักอ่านเป็นนักศึกษานักค้นคว้าต้องไม่หยุดนิ่งกับการแสวงหาความรู้ต้องค้นคว้ามากมากยิ่งปัจจุบันนี้เครื่องมือในการศึกษามีมากมายต้องให้เวลากับการศึกษาเพราะมันคือชีวิตของเราเราจะขาดทุนหรือกำไรมันอยู่ที่การทุ่มเทในด้านการศึกษาของเราที่มีต่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองนะความรู้ที่ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่จะยกดรยะเอามาจากไหนกุรอานในซูเราะห์มุญาดะละห์อัลเลาะห์บอกยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะเราะญาตนี่ไงมุญาดะละห์บอกว่าอัลเลาะห์จะยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามะนูอัลเลาะห์จะยกเกียรติในบรรดาผู้ศรัทธาจากพวกท่านทั้งหลายยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามะนูมินกุมแปลว่าคุณสมบัติหนึ่งที่อัลลอฮ์จะยกให้คนคนนั้นเป็นคนที่มีเกียรติณพระองค์คือคนที่มีความรู้ไอ้คนที่มีอีหม่านนะแล้วบอกวัลลซีนาอูตุลอิลมาคุณสมบัติที่สองคือคนที่เป็นผู้ที่ครอบครองความรู้อูตุลอิลคนที่มีความรู้อัลลอฮ์บอกกับเขาว่ายกอะไรครับยกเขาดารอญาตินยกเขาสูงในหลายระดับขั้นด้วยกันเห็นไหมสองอายะห์เลยนะที่สอดคล้องกันเลยเวลาพูดถึงสถานะที่สูงนะอัลลอฮ์จะมีอีหม่านกับอามันอีหม่านกับอามันอยู่คู่กันตลอดเลยเห็นไหมแยกจากกันไม่ได้นะจะบอกว่าไม่เป็นไรฉันนะอีหม่านอีหม่านฉันอยู่ในใจส่วนภาคปฏิบัติก็ไว้ต่างหากไม่ได้เพราะเครื่องหมายของอีมานคือภาคปฏิบัติครับสิ่งที่จะบ่งบอกว่าคนคนหนึ่งอีมานคือสิ่งที่เขาปฏิบัติครับถึงแม้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจจะไม่สามารถสรุปได้ว่ามันมีมากแค่ไหนแต่สิ่งที่สามารถสรุปได้คือสิ่งที่เขาปฏิบัติมากแค่ไหนสองแล้วนะต่อมาอีกประการหนึ่งที่ถือว่าอัลลอฮ์จะยกดรยะนบีบอกว่าอินนฟิลญันนติมีอัตดรยะตินแท้จริงในสวงสวรรค์นั้นมีอยู่100ขั้นระดับของสวงสวรรค์อัดดะฮัลลอฮุลิลมุญาฮิดีนฟีซะบีลิลลาห์อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับใครรู้มั้ยมุญาฮิดีนฟีซะบีลิลลาห์ให้กับบุคคลที่ต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮ์ตะอาลาข้อที่3คืออัลญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์การต่อสู้ในวิถีทางของอัลลอฮฺตะอาลาเป็นหนึ่งในวิถีทางที่จะนำเราไปสู่สถานะอันสูงส่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสามข้อแล้วนะหนึ่งอีมานสองอิลมู
และ3การเสียสละในวิถีทางแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดครับหะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากมายหะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากมายแม้กระทั่งคนคนหนึ่งที่เขาตั้งใจในการที่อยากจะได้ทำการต่อสู้ในวิถีทางของอัลเลาะห์และเขาไม่มีโอกาสที่จะออกไปและเขาตายก่อนสิ่งที่เขาได้รับคือสถานะณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาด้วยเหตุแห่งเจตนาของเขาอินนามัลอามาลุบินนิยาตวะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานะวะหะดีษที่บอกชัดเจนฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิวะมันกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยายุซีบุฮาอาวิมรออะตินยันกิฮุฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามะฮาจะรออิไลหะดีษบทนี้บอกถึงมาตรฐานของการตั้งเจตนาดีของเราต่อการกระทำที่เราปฏิบัติดีต่ออัลอิสลามสามข้อแล้วนะเวลาผมถึงกี่โมงเนี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยฮะฮะสี่ทุ่มแล้วแต่ผมเดี๋ยวซุบโบนะข้อที่4มันจะมีคำถามมาเดี๋ยวจะทิ้งตอนท้ายนิดนึงเอาอีก15นาทีแล้วกันแล้วเดี๋ยวตอบคำถามข้อที่4การมีเจตนาที่บริสุทธิ์เป็นหนึ่งในสาเหตุแห่งการได้รับสถานะอันสูงส่งณอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาซิดกุนนียะซิดกุนนียะนี่สำคัญนะการมีเจตนาที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตะกี้มีท่านหนึ่งถามผมว่าไอชิรกุลอัสกัรหรือชิรกุลคาฟีชิริกเล็กหรือชิริกที่มันซ่อนเร้นเนี่ยมันคืออะไรเวลาพูดถึงชิริกใหญ่เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดๆเนาะคือการกระทำที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแต่เวลาพูดถึงชิริกเล็กเนี่ยมันเหมือนเป็นนามธรรมมันจับต้องยากผมบอกง่ายนิดเดียวถ้าท่านทำสิ่งใดก็ตามท่านทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละแต่ท่านก็ยังมีอีกความรู้สึกหนึ่งที่ท่านทำเพื่อสิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮ์นั่นคือชิริกเช่นวันเนี้ยผมมาบรรยายให้ท่านฟังเจตนาของผมเพื่อที่จะเผยแผ่เอาความรู้ที่ผมพอจะมีจากอัลอิสลามที่ผมศึกษาเรียนรู้มาถ่ายทอดให้กับท่านเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่ถ้าผมแอบมีในหัวใจนิดนึงว่าอยากจะบรรยายเพื่อให้คนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยแอบชื่นชมว่าโอ้โหอาจารย์บรรยายเก่งจริงๆเลยเรียบร้อยเลยนะไอ้ที่ตั้งใจเอาไว้ซึ่งมันจะเป็นเหตุที่จะนำเราไปสู่การตอบแทนนะอัลลอฮ์เนี่ยมันมีความรู้สึกแฝงเข้ามาแม้เพียงนิดเดียวแล้วมาอยู่ในเป้าหมายเดียวกับที่ผมทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าชิริกุลอัสกอรหรือชิริกุลคอฟีคือชิริกเล็กที่นบีบอกมันน่ากลัวมันจะแฝงมาไอ้ซิดกุนนียะมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากบางคนเป็นอิหม่ามเนียดเวลากล่าวตักบีรนำเผอิญว่าเป็นคนอ่านกุรอานเพาะเขาก็อ่านกุรอานเพาะของเขาเนาะเวลาอ่านเพาะเสร็จแล้วเวลาสลามเสร็จมีแต่คนชมว่าโอ้อาจารย์เป็นอิหม่ามอ่านเพาะเหลือเกินไอ้ตอนแรกเนี่ยไม่คิดหรอกพอถูกชมเข้าปุ๊บเวลาเข้าซับละหมาดเนี่ยใจมันแวบวันนี้จะมีใครชมไหมว่าฉันอ่านเพาะนะแวบเดียวถ้ามันมาแล้วเราขจัดมันออกไปอัลฮัมดุลิลละห์มันยังไม่มาทำลายนะคือมันเข้ามาแล้วเราเตะมันออกไปซะเนี่ยไม่แต่ถ้าเราเป็นคนเอามันเข้ามาเองถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กน้อยมันทำลายสิ่งที่เป็นภาคผลของเราเลยนะ
ถ้ามันแวบมาแล้วเราผลักมันออกไปเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีแวบไอ้แวบมาแล้วเราไม่เจตนาเนี่ยไม่เป็นไรมาแล้วเอาออกไปเวลามันจะเข้ามาเนี่ยเพราะชัยฏอนเนี่ยมันหน้าที่ของชัยฏอนคือรู้มั้ยชัยฏอนไม่สามารถจะทําให้เราทิ้งการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ได้แต่ชัยฏอนสามารถจะทําให้เราทําอิบาดะห์แบบมีแต่ปริมาณไม่มีคุณภาพได้จริงมั้ยบางทีไอ้ที่เราทําไปเนี่ยเราจะนึกนะว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราได้รับการตอบแทนแล้วนะอัลลอฮ์เพราะบางทีไอ้เว็บของเราที่เข้ามาถ้าเราสลัดมันทิ้งไปได้ทันทีทันควันก็อัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นซิดกุนนียะจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญวันนี้เราต้องตะชดีดต้องพยายามที่จะสร้างเจตนาของเราเนี่ยให้ทำอิบาดะห์ทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความแข็งแรงนะผมบอกให้เวลาเราขอดุอานะอัลลอฮุมอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติเราขอดุอาในหะดีษบทนี้ที่นบีซอฮาบะห์บอกกับนบีว่าอย่าลืมกล่าวดุอาบทนี้ในท้ายการละหมาดนะถ้าผมจำไม่ผิดอบูซะรินนบีเตือนหาขออะไรAllahumma a'inni ala zikrika O Allah ขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยเหลือข้าพระองค์ในอะไรในการรำลึกถึงพระองค์ทำไมการรำลึกถึง Allah จะต้องขอความช่วยเหลือแปลว่ามันเป็นเรื่องที่หนักนะผมบอกให้มันเป็นเรื่องที่เราต้องขอความช่วยเหลือจาก Allah จากอัลลอฮ์เพราะถ้าไม่ขอการช่วยเหลือจากพระองค์เราอาจจะทำได้แวบเดียวอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะข้อที่2ขออัลลอฮ์โปรดช่วยเราให้รำลึกคุณต่อพระองค์3วะฮุสนิอิบาดะติกและขอให้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประณีตในการทำอิบาดะห์ของพระองค์หนึ่งในความหมายของคำว่าประณีตคือการมีหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาในการทำไปสามเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องเล็กเนาะไม่น่าจะต้องอะไรมากรำลึกถึงอัลลอฮฺชูกรต่ออัลลอฮฺรำลึกขอบคุณและทำอิบาดะห์อย่างประณีตสามอย่างนี้อย่าชะล่าใจนะต้องขอต้องให้เราเข้มแข็งครับเพราะถ้าอ่อนแรงเมื่อไหร่เสร็จต่อมาสิ่งที่จะนำเรามาสู่การเป็นบุคคลที่สูงส่งณอัลลอฮฺตะอาลากัสรอตุสซุญูดซุญูดมากมากเวลาเราสุญูดต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นสุญูดติลาวะห์ไม่ว่าจะเป็นสุญูดชุกรแต่ว่าชุกรสุญูดอันเนื่องจากขอบคุณหรือไม่ว่าจะเป็นสุญูดในละหมาดกัสรอตุสุญูดจะต้องทำการสุญูดต่ออัลเลาะห์มากมากเมื่อใดก็ตามที่เราสุญูดต่ออัลเลาะห์มากมันจะทำให้เราเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์มากเพราะนบีบอกว่าช่วงเวลาที่บ่าวคนหนึ่งจะใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺตะอาลามากที่สุดคือช่วงเวลาที่เขาสุญูดต่อพระองค์แล้วนบีก็บอกว่าช่วงเวลานั้นน่ะฟะอักซิรุตตุอาขอดุอามากมากนั้นเวลาสุญูดเนี่ยขอดุอาเยอะๆถ้าอยู่ในความหมายสุญูดท่านสามารถเอาหะดีษบทนี้ไปสวมได้ไม่ว่าจะเป็นสุญูดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3หรือครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามถ้าอยู่ในความหมายของสุญูดเพราะสุญูดคือการที่เราแสดงการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในลักษณะที่ต่ำสุดที่บ่าวจะพึงปฏิบัติต่อพระเจ้าจริงมั้ยศาสนาจึงไม่อนุญาตให้เราแสดงอากัปกิริยาลักษณะนี้ต่อมักลูกใดทั้งสิ้นต่อสิ่งถูกสร้างใดทั้งสิ้น
ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นหรือผู้นั้นจะเป็นพ่อแม่เราก็ตามเพราะการกระทำดังกล่าวมันแสดงถึงการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราการสื่อในขณะที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดฮะดีษบอกว่าดูอานเยอะๆนะถ้าท่านละหมาดคนเดียวก็ขอให้นานๆหน่อยถ้าท่านละหมาดแล้วมีบุคคลอยู่ข้างหลังท่านก็ดูความเหมาะสมแต่การสุญูดการขอดุอาในสุญูดเป็นสุนนะครับเป็นสุนนะพระหะดีษบอกชัดเจนฟะอักษิรุดดุอาเป็นสุนนะแล้วการที่นบีพูดอย่างนี้เป็นสุนนะเกาลียะแปลว่าเป็นสุนนะที่นบีพูดซึ่งถ้าเทียบระหว่างสุนนะเกาลียะกับสุนนะฟะอลียะสุนนะเกาลียะมาอยู่ก่อนครับเพราะการกระทำบางอย่างเฉพาะนบีแต่ถ้านบีพูดมันครอบคลุมทั้งตัวนบีและบุคคลอื่นที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแปลว่าการขอดุอาในสุญูดไม่ว่าจะเป็นสุญูดใดก็ตามแต่ถือเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาเยอะๆขอดุอามากๆกัสรอตุสุญูดท่านรอบีอะห์บินกับอัลอัสลามีได้บอกคุณตุอบีตุมะอารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะตัยตุฮูบิวะฎูอีวะฮาญะติในคืนหนึ่งเนี่ยฉันได้นอนอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์เนี่ยก็จะตื่นยามดึกเพื่อมาละหมาดรอบีอะห์เนี่ยจะรู้ก็เตรียมน้ำละหมาดเตรียมสิ่งที่เป็นความต้องการของนบีมาเตรียมเอาไว้ให้นบีแล้วท่านก็บอกกับนบีว่าฟะกอละลีซัลนบีบอกกับท่านว่าจงขอสินบีบอกกับซอฮาบะห์คนนี้บอกขอมาสิเป็นคนรับใช้นบีนี่นะขอสิจะขออะไรก่อนกุนตุอัสอาลูกะมุรอฟะกะตะฟีจันนะห์มุรอฟะกะตุกะฟีจันนะห์อัสอะลุฉันขอแปลว่าขอต่อท่านคือขอให้ท่านได้ขอต่ออัลเลาะห์ให้ฉันเป็นมุรอฟะกะตะกะฟีจันนะห์ได้ฉันให้ฉันได้เป็นบุคคลที่ได้อยู่ใกล้ชิดอยู่ร่วมกับท่านนบีในสวงสวรรค์ก็ล่ะเอาว่าใครจะซาลิกถามต่อว่าจะขออะไรอีกไหมกุนตุฮุวาซาเราพี่ย่าก็บอกว่าแค่นี้แหละขออย่างเดิมก็ล่ะฟะอัยนีอาลานับซิกบิกัสรติสุญูดนบีบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยอัยนีแปลว่าต้องช่วยฉันอาลานับซิกในตัวของท่านบีกัสรติสุญูดด้วยกับการสุญูดมากๆแปลว่าถ้าอยากจะอยู่ใกล้กับฉันในสวงสวรรค์จงเป็นคนที่สุญูดต่ออัลลอฮ์มากๆแล้วท่านรู้ไหมทำไมเขาถึงเอาหะดีษบทนี้มาอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องวิธีการหรือสาเหตุหรือแนวทางที่จะนำเราไปสู่สถานะที่สูงสุดทำไมรู้ไหมเพราะการที่อยู่ร่วมกับรอซูลุลลอฮ์ในสวงสวรรค์แปลว่าสูงหรือต่ำสูงแปลว่าสูงแปลว่าการที่ได้สิทธิ์ในการอยู่ร่วมกับรอซูลุลลอฮ์ในสวงสวรรค์มันคือสถานะอันสูงส่งและสิ่งที่นบีบอกกับซอฮาบะห์คนนี้คือสุญูดมากๆแล้วท่านจะได้รับในสิ่งที่ท่านขอวันนี้อยากได้ใช่ไหมสุญูดให้มากละหมาดให้มากคำว่ามากทีนี้เนี่ยไม่ใช่ซุฮุรมี4รอกอาตแล้วก็ละหมาดสัก8นะมันหมายถึงละหมาดตามกฎเกณฑ์ของศาสนานั่นแหละแต่เก็บสิ่งที่เป็นซุนนะห์ให้มากๆละหมาดไหนที่ไม่จำกัดจำนวนรอกอาตท่านมีเวลาท่านก็ละหมาดนบีบอกศอลาตุลเลลวะนะฮาร์มัสนามัสนา
ละหมาดกลางคืนกลางวันทีละสองทีละสองทีละสองอันนี้ทำได้ละหมาดดูฮานบีทำไว้เป็นแบบอย่าง2 4 6 8หรือมากกว่านั้นละหมาดตะฮัจญุดไม่จำกัดจำนวนรากะอ์ศอลาตุลเลลมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนทีละสองทีละสองทีละสองเวลานบีทำให้เราเห็นเนี่ยนบีทำให้เราเห็นในส่วนที่มันไม่เป็นความยากลำบากสำหรับเราเพราะท่านนบีละหมาดเยอะมากแล้วทำให้เราเห็นมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหและจะไหวอยู่แล้วนบีก็ทำให้เห็นมาตรฐานกลางว่าไอ้อย่างเนี้ยถือว่าดีเป็นยังไงแต่ถามว่านบีปิดกั้นไหมว่าถ้าจะทำมากกว่านั้นนบีไม่ได้ห้ามเพราะสุนนะที่เป็นกอลียะนบีบอกศอลาตุลเลลมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนทีละสองทีละสองแต่เวลาเราไปดูในการปฏิบัติรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนบีละหมาดเท่าไหร่กลางคืนอ่ะไอชาบอกนบีละหมาดไม่ว่าจะในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็แปดรอกอะแต่ถามว่าแปดของนบีเนี่ยยืนแค่ไหนโอ้โหซอฮาบะห์บางคนเนี่ยไม้เท้ายันเนี่ยผมบอกให้เราเนี่ยเวลาละหมาดตะราวีห์อ่านแผ่นนึงก็อิหม่ามกะลีมาทีหลังไม่มาแล้วเพราะเราไม่ชินเนี่ยไปละหมาดที่ฮารอมเนี่ยเขาอ่านวะลายุสไอเราบ้านเราเนี่ยตับบัดกุญยากุญหัวล้อวนอยู่อย่างเงี้ยเรามันละหมาดแข่งกับละครอ่ะอันไหนเสร็จก่อนกันแต่เวลาไปดูซอฮาบะห์เขาทำเนี่ยถ้าเขาละหมาดเขาละหมาดเยอะในรอกอะห์เขาจะสั้นถ้าเขาละหมาดนานจำนวนรอกอะห์เขาจะลดนี่คือมาตรฐานที่เราสรุปเนี่ยยืนนานแล้วจำกัดจำนวนรอกอะห์เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความยากลำบากของเราแต่เราสรุปพูดเปิดว่าสรุปเป็นเล่นมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนทีละสองทีละสองท่านอยากจะละหมาดอ่ำเชิญนี่คือแนวปฏิบัติฉะนั้นกัสรติสุยูดอยากจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับรอซูลุลลอฮ์อยู่กับรอซูลุลลอฮ์ในสวงสวรรค์อยู่ในสถานะที่สูงส่งละหมาดให้เยอะละหมาดให้มากสุยูดให้มากอีกหน่อยนึงแล้วกันอีกข้อหนึ่งวันนี้เตรียมมาตั้ง20ข้อการกล่าวตัสบีห์ตะฮมีดตักบีรเรื่องนี้เรื่องดูง่ายๆมากเลยนะสังเกตไหมเวลาหลังละหมาดเนี่ยบางคนเนี่ยรีบละหมาดสุนัตบะดียะจนกระทั่งทิ้งสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของรอซูลุลลอฮ์ที่สำคัญคือการซิกรุลลอฮ์ในละหมาดคำว่าหลังหรือคำว่าท้ายในละหมาดจะมีสองช่วงใหญ่ๆใครเป็นนักหะดีษไปตรวจสอบหะดีษดูคำว่าหลังหรือคำว่าท้ายความหมายที่หนึ่งหลังแปลว่าท้ายแปลว่าอยู่ในส่วนของการละหมาดแต่อยู่ส่วนท้ายดูบุรีกุลลีซอลาตินเนี่ยคำว่าดูบุรในความหมายที่หนึ่งแปลว่าท้ายในความหมายที่สองแปลว่าหลังแปลว่าเสร็จละหมาดแล้วค่อยทำทำไมผมเอาเรื่องนี้มาอธิบายเพื่อที่จะให้ท่านได้วางตำแหน่งของอิบาดะห์ที่ท่านจะทำในส่วนท้ายหรือหลังได้อย่างถูกต้องในหะดีษที่พูดถึงดูบุตรที่แปลว่าท้ายส่วนใหญ่จะพูดถึงดุอาแปลว่าดูอาที่จะอยู่หลังละหมาดจะแปลหมายถึงสุดส่วนท้ายของละหมาดแปลว่าอยู่ในส่วนละหมาดแต่อยู่ส่วนท้ายของมันคำว่าส่วนท้ายคือรอกอาสุดท้ายสุญูดสุดท้ายแต่ชะฮุดสุดท้ายเห็นไหมจะมีหะดีษพูดถึงดูอาเห็นไหมอันนี้แปลว่าท้ายร่างกายเราเนี่ยคำว่าส่วนท้ายบั้นท้ายเขาเรียกบั้นท้ายใช่ไหมบั้นท้ายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไหมเป็นแต่มันอยู่ส่วนท้ายแต่ถ้าเราบอกว่าหลังด้านหลังของเรามันแปลว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไหมไม่
ป็นส่วนที่แยกออกจากร่างกายแต่มันอยู่ข้างหลังเราเวลาหะดีษพูดถึงอัซกาตพูดถึงการซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดมันจะหมายถึงข้างหลังของการละหมาดแปลว่าเมื่อสลามแล้วก็ให้กล่าวสิ่งนี้แต่ถ้าเป็นดุอาจะส่วนใหญ่จะหมายถึงส่วนท้ายที่เป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดแต่มันอยู่ช่วงท้ายท่านไปดูหะดีษนั่นแปลว่าเวลาแปลว่าหลังเนี่ยการกล่าวตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบหลายคนเนี่ยสลามเสร็จปุ๊บรีบละหมาดสุนัตทิ้งส่วนนี้ไปในผมไปอุมเราะห์มาคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมัสยิดถ้าจำไม่ผิดนะมัสยิดนบีเลยที่นู่นมันจะมี2ช่วงที่คนชอบแย่งกันถ้ามาดีนะก็แย่งกันเข้าเราต้อ2ที่ถ้ามักกะฮ์ก็แย่งกันไปจูบผีดำบางคนเนี่ยอิหม่ามอัสยังไม่สลามเลยมันพุ่งไปเลยกลัวจะจูบไม่ทันอัสอย่างเดียวเนี่ยยังไม่จบคำแล้วไปแล้วเพราะตอนนั้นทุกคนต้องนั่งอยู่ดิจริงป่ะพออิหม่ามให้สลามเสร็จพุ่งไปจูบผีดำเลยอีกคนนึงเนี่ยอัสปุ๊บเนี่ยวิ่งเข้าไปในรอซอเขาออกมาเตือนเลยนะอิหม่ามในฮะรอมมะดีนะห์เนี่ยเขาเตือนเลยนะว่าถ้าจะทำอิบาดะห์เมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาดแล้วอย่าลืมการกล่าวซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมเราสลามเสร็จปุ๊บยืนเลยเราลืมทิ้งสิ่งนี้อ้าวนบีได้บอกกับเราถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นความประเสริฐมากก็คือเรื่องของการกล่าวตัสบีฮ์กล่าวตะฮมีดกล่าวตักบีรเมื่อเสร็จสิ้นจากการละหมาด33ครั้งนบีบอกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐอย่างไรในหะดีษพูดกับเรามากมายเหลือเกินฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยบางทีเราบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นจะยากเลยแต่เพราะเราละเลยมันจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราจริงไหมมันไม่ได้อยู่ที่ยากหรือง่ายมันอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญหรือไม่ในอิบาดะห์หรือในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ถ้าหากว่าเราไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสำคัญเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่าทิ้งหรือปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอดุอาจากพระองค์ว่าในสิ่งเล็กน้อยที่ผมได้นำมาซึ่งมีอีกหลายอย่างซึ่งทั้งหมดมันกลับไปสู่4ข้อหลักท่านไปดูเพิ่มเติม1อีหม่านต่ออัลเลาะห์2อามานที่ซอละห์3เมื่ออามานแล้วทำหน้าที่ในการบอกกล่าวตักเตือนเราเรียกว่าอัดดะอะวะตุอิลัลลอฮ์การเรียกร้องเชิญชวน4คือท่านต้องมีความอดทนปริมาณความสมบูรณ์ของ4ประการนี้จะนำท่านไปสู่ระดับที่สูงส่งณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เป็นกลไกต่างๆที่นบีได้ทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะแนวปฏิบัติของท่านไม่ว่าจะเป็นคำพูดของท่านหรือแม้กระทั่งจากแนวปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์ที่ทำให้เราเห็นคำถามบ้างเนาะมีคนถามผมอย่างนี้โอ้มีภรรยาคนที่สองแอบไว้ถือว่ายุติธรรมไหมผมต้องตอบเลยใช่ไหมอ่านกุรอานไม่ได้แต่ไม่เรียนอ่านได้แต่ในละหมาดพอไหมครับละหมาดให้สลามแล้วนึกได้ลืมตะชะฮุดแรกต้องทำอย่างไรสามคำถามคำถามที่มาก่อนเนี่ยข้อที่หนึ่งก่อนที่จะมีการละหมาดอิหม่ามจำเป็นที่ต้องแจ้งให้มะมูมได้ทราบหรือไม่ว่าจะมีการสุญูดตีลาวะในรอกะอะห์ใดคืออย่างนี้ครับเอาความเป็นอิหม่ามก่อนนะจริงๆแล้วการสุญูดตีลาวะเนี่ยแปลว่าการสุญูดอันเนื่องจากมีการอ่านซูเราะห์หรืออายะห์ที่
จะให้เราทำการสุญูดซึ่งแน่นอนฮะในกุรอานทั้งหมดมีประมาณ15ที่ที่อ่านแล้วจะให้มีซุนนะห์ให้เราลงสุญูดคำถามคือถ้าเป็นอิหม่ามที่อ่านเสียงดังแปลว่าละหมาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดในละหมาดที่อ่านดังอันเนี้ยการที่อ่านเสียงดังแล้วเมื่อถึงอายะห์ที่ลงซูญูดแล้วก็ลงซูญูดเนี่ยการทำอย่างเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องบอกก่อนล่วงหน้าก่อนอะไรเพราะว่าแนวปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีในการที่บอกว่าเดี๋ยวมีซูญูดในรอกอานั้นรอกอานี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งก่อนนะแต่ว่าทำไมผมถึงแยกระหว่างอ่านดังกับอ่านค่อยเพราะอ่านดังเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราฟังพูดอ่านเราจะรู้ว่าอันเนี้ยมันจะต้องสุญูดส่วนใหญ่นะมีบางคนที่ไม่รู้ที่ในฮารอมมันมีเยอะเลยฮะฮารอมนี่บางทีคนอยู่ซอกหลังๆเนี่ยจะไปเห็นอิหม่ามจะสังเกตว่าอิหม่ามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประกาศเนาะว่าอ้าวซุบฮ์นี้มีติลาวะห์เขาไม่ได้บอกแต่เขาจะให้มะมูมเนี่ยฟังนะครับจริงๆแล้วก็มีข้อดีเหมือนกันนะมะมูมเนี่ยจะต้องมีสมาธิกับการฟังอิหม่ามละหมาดเวลาอ่านเพราะว่าเวลาเราเป็นมะมูมเนี่ยหรือว่าเป็นอิหม่ามก็ดีส่วนใหญ่แล้วเวลาตักบีรอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยไอ้ก่อนละหมาดไม่นึกอะไรเวลาหลังละหมาดโลกทั้งโลกมันอยู่ในหัวใจหมดแล้วนั่นเป็นอะไรนี่เป็นไอ้นี่ไอ้นู่นก็ให้เราจะได้มีสมาธิเชฟบินบาสบอกว่าถ้าเป็นละหมาดเสียงดังเนี่ยถ้าจะติยาวะก็สมควรจะกระทำรู้สมควรเลยนะแต่ถ้าเป็นละหมาดที่อ่านค่อยอันนี้เกิดปัญหาเกิดปัญหาตรงที่ว่ามะมูมเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอิหม่ามที่ลงเนี่ยลืมหรือว่าตุกีลาวะจริงไหมเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงอ่านนี่คือความละเอียดของปราชญ์ที่เวลาเขาตอบคำถามเขาบอกว่าเวลาอ่านค่อยเนี่ยไม่สมควรจะไปอ่านในซูเราะห์หรืออายะที่มันมีกีฬาวะเพราะข้างหลังจะรวนเอาท่านว่ารวนป่ะไอ้นี่ยืนงงไอ้หม่ำลงไปทำไมเนี่ยใช่ไหมเพราะไม่รู้ว่าไอ้ตกลงที่บางคนสุภานัลลอสุภานัลลอคือนึกว่าไอ้หม่ำลืมแล้วรีบลงเนี่ยลืมหรือว่าเพราะมันมีเนี่ยไอ้หม่ำอ่านปุ๊บลงสุญูดเลยลืมหรือไอ้นี่ก็สุภานัลลอไม่รู้ตกลงไอ้หม่ำเพราะเขาอ่านกีฬาวะเขาสุญูดกีฬาวะฉะนั้นไอ้ช่วงละหมาดที่อ่านค่อยอย่าเพราะข้างหลังจะรวนไอ้นี่ก็ต้องยืนตาตลอดตกลงว่าตกลงเขาไม่ได้ยินเสียงอ่านแต่เวลาได้ยินเสียงอ่านเนี่ยปัญหามันจะลดเพราะอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีหนึ่งในนั้นที่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มีอายะห์ที่เป็นการสะดุดทำได้ต่อมาถามต่อมาว่าถ้ามะมูมไม่เข้าใจในการสื่อดีวะตีแล้ววะแล้วก็คิดว่าอิหม่ามลืมนี่ไงนี่ว่าอิหม่ามลืมหนูกว่าแล้วก็เตือนถามว่าแบบนี้จะผิดหรือจะเสียละหมาดไหมไม่เสียฮะแต่เตือนต้องเตือนเป็นนะไม่ใช่เตือนบอกอิหม่ามลืมหนูกว่าอันเนี้ยเสียแน่ไอเตือนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็นะผู้ชายซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เตือนแบบนั้นได้แต่ก็อย่าประเภทที่แบบอิหม่ามลืมคือไอเตือนแบบทำให้เสียละหมาดอย่างนี้แต่เตือนที่ถูกต้องหลักการเนี่ยไม่เสียเพราะผมถึงบอกไงว่าถ้าเป็นอิหม่ามแล้วละหมาดอ่านค่อยเลยนะอย่าพยายามอ่านอายะที่มีติลาวะห์อัลเลาะห์กุรอานมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมผมเชื่อได้เลยรวนแน่นอนเพราะอิมะมูมเขาไม่ได้ยินอิหม่ามอ่านนะต่อมาข้อที่3วันนี้ก่อนเขาบอกว่ามีคนต่างศาสนิกอยากได้เลือดก้อนเลือดไก่ใช่ไหมเลือดก้อนเนาะไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวสามารถทำได้ไหมครับแปลว่าเราเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวนะหลักของศาสนามีอยู่ข้อหนึ่งอะไรก็ตามที่กินไม่ได้คำว่ากินไม่ได้เนี่ยแปลว่าฮารามกินนะเดี๋ยวถ้าผมแปลว่ากินไม่ได้อย่างเดียวบอกอาจารย์ช้อนก็กินไม่ได้จานก็กินไม่ได้เสาก็กินไม่ได้งั้นกินไม่ได้ก็ห้ามขายด้วยนี่ไม่ใช่แปลว่าสิ่งนั้นฮารามที่จะกิน
อันไหนก็ตามที่ตัวมันฮารามกินฮารามราคาของมันด้วยเข้าใจนะถามว่าเลือดก้อนเรากินได้ไหมไม่ได้เมื่อเราไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะเอาราคาของมันได้ร้านบางร้านเนี่ยเปิดร้านขายของชำเนาะในนั้นมันก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มันมีหลายยี่ห้อที่เรากินไม่ได้บอกอาจารย์เรากินไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราขายได้เพราะลูกค้าเราเขากินได้ได้ไหมไม่ได้ฮะ ไม่ได้นะเพราะถ้าหากกินไม่ได้แปลว่ากินอัลลอฮ์กำหนดว่าของเนี่ยฮารามกินแต่ขายได้แปลว่ามุสลิมน่ะขายเหล้าได้งั้นเพราะอะไรเพราะสำหรับเราเนี่ยมันฮารามสำหรับคนอื่นก็ไม่ได้ฮารามเนี่ยฉะนั้นเมื่อฮารามกินก็ฮารามราคาของมันอันนี้คือหลักนี่คือหลักการซื้อขายทั่วไปถ้าตัวมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นมุสลิมในเรื่องนี้ก็ต้องระวังนี่แหละคือบททดสอบที่จะวัดว่าจริงๆแล้วเวลามันเผชิญหน้ากันระหว่างประโยชน์ที่เราได้รับกับยืนหยัดอยู่บนหลักการเราจะเลือกอันไหนผมนึกว่าตรงนี้แหละมันวัดอีหม่านเราเพราะไอ้ยามปกติเนี่ยมันวัดกันไม่ได้หรอกเวลามันต้องพิสูจน์เนี่ยแต่ถ้าเราสามารถยืนอยู่บนหลักการได้และเราแข็งพอที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักการผมเชื่อว่าอัลเลาะห์จะหาทางออกให้เพราะอัลเลาะห์สัญญาไมยัตะกิลลาจะจะอัลลอฮุมะคะรยาอัลเลาะห์บอกใครก็ตามที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้เชื่อไหมถ้าเชื่อจงอีหม่านต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงต่อพระองค์แล้วท่านจะพบทางออกในชีวิตไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถจะพบทางออกได้ถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอยู่ที่ว่าเราอยู่กับอัลลอฮ์จริงไหมเท่านั้นอัลลอฮ์สัญญาอัลลอฮ์สัญญากับเราแล้วผู้ที่สัญญาคือเป็นเจ้าของริสกีของเราครับไอ้ที่เราทำนะเป็นเพียงสาเหตุนะส่วนว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ยข้างบนอัลลอฮ์จะให้เราเท่าไหร่ร้านเนี่ยเปิดติดกันเนี่ยเปิดติดกันขายของเท่ากันขายของเหมือนกันเลยท่านว่าเราได้ทุกวันเหมือนกันไหมไม่เหมือนมิสกีอยู่ข้างบนอยู่นะอัลลอฮ์สุภาอัลลอฮ์ตาฉะนั้นวัดอีหม่านครับวัดอีหม่านผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็ทำค้าขายเหมือนท่านช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยผมก็ออกขายเองตอนนี้มีลูกน้องก็ทำละนะครับไปขายเองเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเราเวลาเราจะละหมาดเนี่ยลูกค้าจะมาลูกค้าจะมาไอตอนที่ยืนเหงาๆเนี่ยไม่แต่พอเราได้เวลาซูรีเนี่ยผมก็จะละหมาดที่บูธนั่นแหละเมื่อก่อนถ้าจะมีงานอีเวนต์เราก็จะไปใช่ไหมฮะเวลาได้เวลาก็จะละหมาดที่แรกเขาตกใจนี่มันทำอะไรให้มันยืนอยู่ในกลุ่มๆเงยๆแต่ตอนหลังชินผมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ครั้งนึงผมจำแม่นเลยเผอิญว่าตอนนั้นไม่มีพื้นที่มันในห้างสรรพสินค้าเนาะผมก็ไปที่บันไดหนีไฟมันจะมีเป็นบันไดหนีไฟซึ่งมันไม่มีคนเดินผมก็เข้าไปมันเงียบดีเว้ยเราก็ไปละหมาดตรงนั้นไปละหมาดพอตักบีทรอกอาร์ที่หนึ่งไปปุ๊บรู้สึกมันมีใครแอบมองเราเต็มเลยแล้วก็ละหมาดต่อจนเสร็จให้สลามหันมาดูรอปภเพียบเลยผมก็ถามว่ามีอะไรบอกครับเขาบอกว่าเขาเห็นในกล้องเขาดูกล้องไงเขาเห็นในกล้องว่าเขาคิดว่าเรามาทำอะไรเขาคงนึกว่าผมมาวางระเบิดในตรงนั้นเขาเห็นแล้วกล้องเขาก็ตกใจว่าผมมาทำอะไรเขาก็บอกว่าคุณทำอะไรบอกอ๋อมันได้เวลาที่ผมต้องกราบไหว้พระเจ้าต้องพูดถึงเขาเข้าใจเขาบอกต้องทำด้วยเหรอบอกทำครับวันหนึ่งมี5เวลาเขาบอกนะห้องผมเนี่ยมีมุสลิมเยอะเลยไม่เห็นทำเลยจบงานผมไอ้เนี่ยแขกทำงานกับผมเต็มเลยผมเห็นเขาทำเลยเขาบอกผมก็เลยบอกอ๋อเขาคงไปทำที่อื่นเมื่อท่านไม่เห็นแต่ว่าพวกเราเนี่ยเวลาได้เวลาเราต้องทำต่อไปเขาก็เข้าใจเรานะ
ผมก็เลยรู้ว่าถ้าไปละหมาดไอ้ที่อย่างนั้นเราต้องขออนุญาตเขาก็เลยไปบอกว่าเดี๋ยวเราขอแป๊บนึงขอเข้าไปซอกนี้แป๊บนึงเพราะคนมันจะได้มีพุ่งพลาดเราก็ไปละหมาดตรงนั้นซะถ้าเราเชื่อมั่นที่ผมกำลังบอกแล้วมันแปลกเวลาเราตักบีทเนี่ยคนมายืนรอไอ้นี่เท่าไรบางทีหาว่าเราหยิ่งนะไม่ยอมพูดแต่ตอนหลังเวลาเขาเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วเขาบอกอ๋อเนี่ยที่เขาขายได้เนี่ยเขาไหว้พระเจ้าบ่อยเขาบอกคนจีนนะเขาก็มันก็เป็นหนึ่งในผมบอกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะคนที่จะเป็นมุสลิมที่ดีได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครื่องทรงแบบนี้หรอกคุณสามารถเป็นมุสลิมที่ดีได้ในวิถีในอาชีพในวิถีชีวิตของคุณขอให้เราเป็นคนที่ดีเป็นมุสลิมที่ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของสังคมก็ตามสามารถจะฉายภาพของความเป็นมุสลิมที่ดีได้นะละหมาดแล้วให้สลามแล้วลืมตะชะฮุดครั้งแรกตะชะฮุดครั้งแรกเป็นวาญิบครับถ้าเราลืมแล้วเรานึกขึ้นได้ก็ให้ซุญูดซะฮวีครับแค่นั้นฮะให้ซุญูดซะฮวีเพราะการตะชะฮุดครั้งแรกเป็นวาญิบการที่เราทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบโดยที่เราไม่ได้เจตนานั้นหลักการคือไม่ต้องกลับไปทำใหม่แต่ให้เราซุญูดซะฮวีแต่ถ้าเราทิ้งในสิ่งที่เป็นรุกลคำว่าสิ่งที่เป็นรุกลคือสิ่งที่เป็นโครงสร้างหลักของการละหมาดเช่นอิริยาบถต่างๆของการละหมาดนั้นถ้าทิ้งรุกลหนึ่งรุกลใดจะต้องกลับไปทำรุกลนั้นและสุญูดซะฮวีต้องกลับไปทำรุกลนั้นแต่ว่านึกขึ้นได้ว่าลืมรุกวะในรักอาสุดท้ายลืมรุกวะรักซ้ายต้องไปยืนแล้วรุกวะยะติดานสุญูดนะแล้วก็ทำจนจบแล้วสุญูดซะฮวีนะครับอ่านกุรอานไม่ได้แต่ไม่เรียนบาปนะอ่านไม่ได้แต่ไม่เรียนไม่บาปเพราะอ่านไม่ได้แต่มีความผิดที่ไม่เรียนอัลลอฮ์ไม่บังคับในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของเราลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซอฮาแปลว่าเราพยายามแล้วเราอ่านได้แค่นี้ไม่บาปนะแม้กระทั่งอ่านแบบไม่ชัดเขาเรียกว่าไม่ฟาซะก็ถือว่าละหมาดซ่องนะถ้าเราพยายามแล้วเราได้แค่นี้ใครก็เห็นจีนห่อละหมาดมั้ยโอ้โหผมไปเป็นมะมุงครั้งแรกเนี่ยก็ไม่ชินกับสำเนียงเขามันไม่รู้เป็นภาษาอะไรอ่ะแต่เขาอ่านได้แค่นั้นจริงละหมาดซ่องครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนแล้วไม่ได้ด้วยเรามีความผิดในฐานะไม่เรียนครับเรียนแต่อ่านไม่ค่อยได้แต่พยายามอ่านได้สองเท่าหนึ่งผลบุญของความพยายามสองผลบุญของการอ่านดูสิเห็นไหมผลบุญของความพยายามผลบุญของการอ่านแต่การที่ไม่เรียนมีความผิดที่ไม่เรียนถามว่าอ่านได้แต่ในละหมาดพอไหมพอที่ใช้ในละหมาดแต่ไม่พอสำหรับการเป็นมุสลิมเข้าใจนะอ่านเฉพาะได้แต่เฉพาะในละหมาดแปลว่าอ่านฟาติฮะห์ได้อ่านต้นหากินได้กุลฮุวัลลอฮ์กุลฮุวัลลอฮ์ฮะกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนมองสองต้นนี้อะลิฟเลยอ่านสักเพี้ยเลยต้นอื่นไม่ได้ไม่เรียนอ่านแค่นี้พอแค่ในละหมาดครับแต่ยังไม่พอในความเป็นมุสลิมเพราะในเมื่อเราบอกว่ากุรอานคือธรรมนูญแห่งชีวิตกุรอานคือนูรกุรอานคือแสงสว่างแล้วเราเนี่ยเอาสิ่งที่เป็นแสงสว่างของเรามาเก็บไว้แล้วเดินอยู่ในทางมืดแล้วเราจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่พอเพียงแล้วสำหรับเราไม่ใช่เราจะต้องเพราะกุรอานถูกประทานลงมาเป็นนูรเป็นแสงสว่างเป็นฮูดาเป็นทางนำคำถามคือเราจะเอากุรอานมาเป็นนูรมาเป็นทางนำได้ก็ต่อเมื่อเราต้องศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานไปหาหมอจ่ายยามาแล้วเราก็เอาใส่ชักปิดเอาไว้แล้วก็นั่งบนว่าเอ๊ะทำไมไม่หายไข้ทำไมไม่หายไข้เ
มีโทรศัพท์ไปหาหมออีกรอบมีไฟฉายเดินในที่มืดปิดไฟฉายแล้วก็เดินทำไมมองทางไม่เห็นความผิดอยู่ที่เราที่เราไม่ยอมใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาให้เป็นประโยชน์กับเราเป็นความผิดนะฉะนั้นถามว่าอ่านกุรอานไม่ได้แต่ไม่เรียนเป็นมุสลิมอย่าเป็นคนไม่เรียนกุรอานฮะอันนี้ขอร้องเลยเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีไลน์เนาะบางคนเนี่ยอ่านไลน์มากกว่าอ่านกุรอานใช่ไหมขนาดหลับอยู่นะปึ้งมาเนี่ยต้องตื่นมาดูนะใครไม่ได้ใครเนี่ยต้องเปิดตื่นมาดูไม่ดูเนี่ยบางคนสาวว่าชีวิตจะไม่ซ่องเลยแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เป็นธรรมนูญชีวิตของเราที่เราจะต้องใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางแห่งชีวิตของเราเรากลับไม่สนใจเลยเราบริโภคข่าวสารประหนึ่งว่ามันเป็นอาหารชีวิตของเรามากกว่ากุรอานที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของเราด้วยซ้ำไปแต่เราไม่สนใจเลยเราบอกว่าเราสนใจทุกอย่างมากมายแต่เราลืมสนใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราสิ่งที่มันจะนำเราออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างแล้วเราจะบอกว่าตัวเองยืนอยู่บนแสงสว่างได้ไหมไม่ได้เป็นมุสลิมต้องไม่ห่างกุรอานครับผมบอกให้ส่วนท่านจะศึกษากุรอานได้ระดับไหนอีกเรื่องนึงแต่ท่านต้องพยายามศึกษาและต้องศึกษาไม่ใช่อ่านอย่างเดียวด้วยนะกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาเพียงแค่อ่านครับกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อที่จะเป็นทางนำการที่จะเอากุรอานเป็นทางนำต้องศึกษาหาความรู้ในสาระแห่งอัลกุรอานครับถึงแม้ว่ากุรอานจะเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อ่านแล้วได้ผลบุญจากตัวอักษรก็ตามคัมภีร์เล่มอื่นไม่ได้แต่เป้าหมายกุรอานไม่เพียงแค่อ่านครับเป็นระดับต่ำสุดของการศึกษาคือการอ่านแต่การศึกษาให้เข้าใจในนัยยะของกุรอานเป็นเป้าหมายของการประทานกุรอานครับอย่าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่โดยทิ้งเป้าหมายแห่งกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายแห่งมนุษยชาตินะ2โอ้โหใครถามเนี่ยตอบด้วยใช่ไหมเนี่ยมีพยาคำที่สองแอบไว้ทำไมต้องแอบด้วยฮะคืออย่างนี้สิ่งที่อันนี้ผมพูดสองด้านเลยแล้วกันอิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องการมีพยามากกว่าหนึ่งคนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้บังคับว่าให้มีอิสลามวางกฎเกณฑ์เอาไว้ทุกอย่างมีกฎเกณฑ์มีกติกามีกรอบถ้าเราสามารถทำตามกรอบและกติกาได้เป็นสิ่งที่อนุญาตและกรอบนั้นเป็นกรอบที่อยู่ในความพึงพอใจความพึงพอใจที่ไม่ออกนอกกรอบถือว่าไม่บาปเข้าใจนะบางทีการไม่บอกก็ไม่ได้หมายถึงแอบเหมือนกันนะจริงป่ะการไม่บอกก็ไม่ได้หมายถึงแอบเหมือนกันนะแต่ถามว่าแล้วคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาพอใจไหมอ่ะแล้วการพอใจนี้อยู่ในกรอบหรืออยู่นอกกรอบอยู่ในกรอบผมยกตัวอย่างนบีบอกว่าการซื้อขายทองคำนั้นถ้าเป็นประเภททองคำถ้าหากทองคำกับทองคำจะต้องเท่ากันและยื่นทันทีทันใดแปลว่าแลกเปลี่ยนตอนนั้นนี่คือกรอบทีนี้ผมต้องการจะซื้อขายทองผมมีทองแท่งอีกคนหนึ่งมีทองรูปพรรณผมบอกว่าผมพอใจที่จะให้ทองของผมไปกับคนที่จะซื้อก่อนคนที่จะแลกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาของท่านมาให้ผมน้ำหนักเท่ากันครับแต่ว่าระยะเวลาของการรับไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะเป็นความพอใจของผมของคนทั้งสองว่าไม่ต้องแลกเปลี่ยนในปัจจุบันความพอใจดังกล่าวนี้ออกนอกกรอบของศาสนาถือว่าไม่อนุญาตอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็น
การซื้อทองที่เป็นเงินผ่อนนบีบอกว่าการซื้อทองเงินนั้นถ้าเป็นสิ่งที่เป็น1ใน6 1ใน6แปลว่าสินค้าที่เป็น6ประการเป็นสินค้าที่นำก่อให้เกิดดีบาได้ง่าย1ในนั้นคือทองคำนบีบอกว่าถ้ามันต่างกันแปลว่าซื้อขายต่างกันด้วยเงินซื้อทองอนุญาตให้ไม่ต้องเท่ากันได้แต่จะต้องทันทีทันใดผมบอกว่าไม่เป็นไรผมยินดีที่จะให้ท่านผ่อนไม่ต้องจ่ายเงินสดมาทั้งหมดก็ได้นะเราพอใจทั้งสองฝ่ายทองเส้นนี้ราคาสมมติ 100,000 บาทน้ำหนักเท่าไหร่ก็ตามท่านผมท่านผ่อนผมเดือนละ 10,000 13เดือนก็10เดือนก็ 100,000 สมมติก็ถือว่าจบเป็นความพอใจของทั้งสองแต่ความพอใจนี้ออกนอกกรอบของศาสนาเพราะศาสนาบอกว่ายังไงก็ตามต้องทันทีทันใดแปลว่าการซื้อทองด้วยเงินผ่อนไม่อนุญาตแปลว่าความพอใจใดก็ตามถ้าอยู่ในกรอบของศาสนาความพอใจความพึงพอใจนั้นเป็นที่อนุญาตหากความพึงพอใจใดก็ตามที่อยู่นอกกรอบศาสนาถึงแม้ว่านั่นเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าผิดหลักการเอากรอบศาสนาเป็นหลักไม่ใช่เอาความพอใจเป็นหลักอันนี้พอจะเข้าใจเนาะต่อมามีคนถามผมในกรณีที่บอกว่าในกรณีของการขอดุอาในสุญูดครั้งสุดท้ายเนี่ยถือว่าอนุญาตหรือไม่ท่านฟังหะดีษบทนี้แล้วก็ลองทำความเข้าใจนิดนึงนบีบอกว่าอักรบุมายะกูนุลอับดุมินร็อบบิฮิมินร็อบบิฮิวะฮุวะซาญิดุนฟะอักซิรุดดุอานบีบอกว่าเบาใกล้ชิดกับอัลลอฮฺตะอาลากับพระผู้เป็นเจ้าของเขาช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดวะฮุวะซายิดุนคือช่วงเวลาที่เขากำลังสูญอยู่ข้อที่หนึ่งจากฮะดิษนะฮะดิษวันนี้บอกว่าเวลาที่ใกล้ที่สุดอิริยาบถที่ใกล้ที่สุดคืออิริยาบถของการสูญอยู่ต่ออัลลอฮฺนบีไม่ได้พูดฉะนั้นนบีบอกว่าในขณะที่ท่านสูญอยู่เนี่ยฟะอักซิรุดดุอาสูญเจ้าทั้งหลายจงดุอามากๆไม่ใช่บอกให้แค่ดุอานะไม่ได้บอกว่าให้ท่านดุอาแต่บอกว่าอักซิรูอักซิรูแปลว่าจงทำให้มากแปลว่าในหะดีษบทนี้ไม่ได้ส่งเสริมแค่ให้ขอดุอาในสุญูดนะมากกว่านั้นคือขอส่งเสริมให้ขอดุอามากๆในสุญูดถามว่าในหะดีษบทนี้มีอะไรวงเล็บไหมว่าต้องเป็นสุญูดในรอกอะห์ที่เท่าไหร่มีไหมเราถือว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นความจำเป็นหรือเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเราอยากจะทำเมื่อเป็นรักอาสุดท้ายเป็นสุดท้ายหรือเรากำหนดว่านี่คือความจำเป็นที่เราต้องสุญูดในรักสุดท้ายถ้าเราไปกำหนดว่ามันต้องขอดุอาในสุญูดสุดท้ายอันนี้ผิดเพราะการกำหนดอย่างนี้ศาสนาไม่ได้กำหนดแต่ถ้าเราปรารถนาที่อยากจะทำในรักอาสุดท้ายซึ่งไม่ได้กำหนดว่ามันจำเป็นต้องทำอยู่ในความหมายที่สุดนี้ครับใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ว่ามันต้องรอกอาสุดท้ายหรือมันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำโดยความปรารถนาของเราไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าถ้าไม่ทำแล้วมีความผิดถ้าไม่ทำแล้วบกพร่องแต่มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเพราะมันเป็นช่วงท้ายของการละหมาดรอกอากับรอกอาสุดท้ายเวลานบีบอกให้ดูอาเห็นไหมหลังจากชาวพุทธก่อนสลามก็สุดท้ายไม่ผิดกรณีเดียวที่จะผิดคือเราไปกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าจะดูอาต้องรักอาสุดท้ายต้องสุญูดสุดท้ายอันนี้ผิดผิดข้อไหนไม่ได้ผิดที่ขอดูอานะผิดที่กำหนดท่านเข้าใจไหมผิดที่กำหนดผิดที่เราไปกำหนดในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กำหนดไม่ใช่ไปผิดที่เราขอดูอาเพราะการขอดูอาในสุญูดอยู่ในหะดีษที่บอกว่าจงขอดูอามากๆ
แต่ถ้าจะผิดมีข้อเดียวครับเราไปตั้งเงื่อนไขเองเช่นศาสนาบอกว่าให้ฮิกรอมากๆในเวลาเช้าเย็นเราบอกถ้ามากของเราต้อง 1,000 แล้วทุกวันต้องทำ 1,000 อันนี้ผิดผิดตรงไหนผิดที่เราไปกำหนดในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กำหนดมากของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเท่ากันจริงป่ะมากของผมอาจจะ100ก็ได้มากของอีกคนนึงอาจจะ 1,000 ก็ได้มากของอีกคนนึงอาจจะ50ก็ได้ใครเป็นคนกำหนดว่ามากมันต้องเท่านี้ไอ้การไปกำหนดในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กำหนดอันนี้ละผิดเข้าใจนะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ให้เราได้เข้าใจแล้วนบีเนี่ยบอกกับเราเวลารูกวะให้เรากล่าวให้เราให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์แต่ฟะอัมมัสยูดฟัชตะฮิดูฟิดดุอาโอ้นี่ตอกย้ำเลยในการสุญูดนั้นจงพยายามฟัชตะฮิดูจงพยายามในการขอดุอาที่เป็นสุนนะห์ของเราส่งเสริมเพียงแต่อย่าไปกำหนดเจาะจงว่าจะต้องนั่นจะต้องนี่ท่านอยากจะทำละหมาดซุบฮ์ขอสุญูดเวลาสุญูดรอกอะห์ที่นี้ซุบฮ์อัสรีรอกอะห์นี้อิชะรอกแล้วแต่หรือท่านทำรอกอะห์สุดท้ายเป็นส่วนใหญ่สุญูดสุดท้ายเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้กำหนดเป็นเงื่อนไขว่ามันเป็นความจำเป็นที่ต้องทำหรือถือว่าเป็นที่อนุญาตเพราะอยู่ในหมวดความหมายของฟาอักซิรุดดุอาฟาชตาฮิดูปิดดุอาอยู่ในความหมายที่นบีส่งเสริมว่าทำให้มากทำให้จริงจังแค่นี้เนาะโอ้เลยมาเกือบ20นาทีผมใช้เวลาแค่นี้ครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีอะไรขัดตกบกพร่องก็ขอมาพี่น้องด้วยได้ให้กับท่านเท่าที่สามารถจะให้ได้ตัดกรอบเวลาที่มีนะครับก็คงแค่นี้ครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู